อันยองเซโสวัสดีทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี Everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับ เมื่อเราพูดถึงประเทศนะครับผมที่สามารถขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับผมจนสามารถก้าวขึ้นมาติดอันดับต้นๆของโลกได้นะครับผมแน่นอนว่าจะต้องมีประเทศเกาหลีใต้อย่างแน่นอนนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับผมทําให้ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลกนะครับทาให้เกิดแนวคิดเริ่มเรื่องของ เมืองอัจฉริยะเกิดขึ้นนะครับผมหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าสมาซิต i ้นั่นเองนะครับและก็เมืองแห่งนี้นะครับผมก็คือเมืองซองโดประเทศเกาหลีใต้นั่นเองครับโดยเมืองซองโดนี้นะครับผมเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับสนามบินอินชอนเลยนะครับอยู่ห่างจากกรุงโซเนี่ยประมาณ65กิโลเมตรนะครับผมตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า6ตารางกิโลเมตรนะครับมีพื้นที่เป็นลักษณะ เป็นเกาะนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ได้ขึ้นมาจากการถมทะเลขึ้นไปนั่นเองนะครับถูกออกแบบขึ้นมาเนี่ยโดยคำหนึ่งถึงการใช้ชีวิตของผู้คนนะครับผมและก็การทำงานเป็นสำคัญเลยนะครับเป็นการผสมผสานกันที่ลงตัวนะครับผมระหว่างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการอยู่อาศัยนะครับผมและก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เหมาะสมในการทำงานนั่นเองนะครับ รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันนะครับผมพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายในเมืองนะครับผมให้เป็นเมืองที่มีการเข้าถึงข้อมูลเป็นเครือข่ายเดียวกันบนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบปรป้าโทรศพรัพท์รวมถึงการจราจรอะไรอย่างนี้นะครับผมโดยเมืองซองโดนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นย่านธุรกิจระหว่างประเทศนะครับหรือว่าซองโด IBD นะครับผมโดยเป็น ผลมาจากการร่วมมือการของภาครัฐและภาคเอกชนนะครับผมในการวางแผนโครงสร้างขั้นพื้นฐานนะครับไปจนถึงการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและก็ผู้มาเยือนเองไม่ว่าจะเป็นการมีพื้นที่ที่อยู่ติดสนามบินชอนนะครับผมสามารถเดินทางไปยังกรุงโซได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วมีธุรกิจค้าปลีกนะครับและก็บริการเนี่ยมากกว่าหนึ่งพันแห่งเลยนะครับผมํำเดินการอยู่ใน ที่แห่งนี้นะครับผมแล้วก็มีบริษัทต่างๆกว่า1,600แห่งตั้งอยู่ในเมืองซองโดด้วยนะครับโดยกว่า40%ของเมืองซองโดนี้นะครับผมจะถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับผมอย่างเช่นซองโดเซนทันพาร์คนะครับสวนสาธารณะที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจของซองโดไอบดีเลยนะครับผมที่ได้รับ แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากเซนทรัลพาร์คในมหานครนิวยอร์กนั่นเองนะครับโดยซองโดเซนทรัลพาร์คนี้นะครับผมถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะใจกลางเมืองนานาชาติแห่งแรกของเกาหลีเลยนะครับครอบคลุมพื้นที่กว่า10%ของพื้นที่ซองโดไอวีดีเลย ถือว่าเป็นสถานที่สําหรับพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของคนในเมืองซองโดและก็นักท่องเที่ยวด้วยที่มักจะมากางเต็นท์กันนะครับผมแล้วก็ตั้งแคมป์ในช่วงวันหยุดนี้เองโดยบริเวณรอบๆนี้นะครับผมก็จะมีร้านกาแฟร้านอาหารรวมถึงบริการเดือแคนูให้เช่าอีกด้วยนะครับ อาคารหลายแห่งในเมืองซองโดนี้นะครับผมก็สร้างขึ้นมาตามแบบฉบับของมาตรฐาน LEED นะครับเป็นมาตรฐานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมโดยมีอาคารหลายแห่งที่ได้รับการรับรอง LEED นี้นะครับผมได้แก่หอแสดงสินค้าซองโดคอนเวนเซียนะครับผมโรงเรียนนานาชาติแช a วิกอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะครับผมรวมถึงเชอรตันแกรนด์อินชอนโฮเทลอีกด้วยนะครับ เมืองซองโดนี้นะครับผมก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับผมด้วยการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริงนะครับผมตัวอย่างก็เช่นระบบการจัดการขยะของเมืองนี้นะครับผมโดยขยะต่างๆเนี่ยจะมีระบบเชื่อมต่อไปยัง ใต้ดินนะครับผมผ่านอุโมง์ขนาดใหญ่นะครับส่งต่อไปยังโรงงานรีไซเคิลนะครับผมเพื่อทําการคัดแยกขยะนะครับผมแล้วก็นําไปจัดการตามรูปแบบที่ควรจะเป็นนะครับผมตัวอย่างก็เช่นการฝังกลบหรือเผาเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงนะครับผมรวมไปถึงระบบการจัดการน้ํานะครับที่มี การนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ําเสียนะครับเพื่อสามารถที่จะนํากลับมาใช้ซ้ําหรือว่าระบายลงสู่แหล่งน้ำต่อไปนั่นเองนะครับหรือจะเป็นระบบการใช้พลังงานนะครับผมที่เน,น้นการใช้พลังงานจากธรรมชาติแทนการใช้พลังงานจากถ่านหินและก็น้ํามันนั่นเองก็เรียกได้ว่าเมืองซองโดนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจและก็ถือเป็นต้นแบบของาร์ทซ city ที่ดีมากๆเลยนะครับผมใครที่เคยไปมาแล้วนะผมก็น่าจะทราบนะครับผมว่าเมืองซองโดนี้ สะอาดสดชื่นเอามากๆเลยนะครับผมอากาศดีมากๆอยู่ไม่ไกลจากสนามบินดีชอนอยู่ไม่ไกลจากกรุงโซลด้วยนะครับผมถ้าสนใจลองแวะไปดูได้ครับหนึ่งสองโดครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลีสีนาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆของเกาหลีสามารถติดตามเกาหลีเอเ y d a ตได้ทั้งทาง f a c Facebook f a n p a g e y o u จ YouTube Channel รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ